รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีรายการบ้านและสวนประจำเดือนกันยายนเราจะรวบรวมบ้านและสวนรวมถึงมุมใหม่ที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยู่ติดบ้านหรือต้องทำงานที่บ้านมาให้รับชมกันครับในสัปดาห์นี้เรามากันในหัวข้อบ้านทันสมัยสวนสมัยใหม่และมุมใหม่ที่ไม่เหมือนใครเพื่อเป็นไอเดียดีๆให้กับคุณผู้ชมครับบ้านหลังแรก Full Houseผลงานการออกแบบของคุณทาวินหานบุญเศษบริษัทวอร์คิเต็กบ้านทรงจั่วหลังสีขาวสไตล์มินิมอลบ้านสองหลังของสองพี่น้องที่มองจากภายนอกเหมือนเป็นบ้านหลังเดียวกันบ้านมีพื้นที่บอกประชิดว่ากี่ตารางวานี่ไม่ได้ใหญ่นะคุณผู้ชม106ตารางวาแต่ต้องบรรจุคน10คนนะครับมันคือ SUV มันคือรถตู้ดีๆนี่เองอ่ะให้เห็นดูเอ็กซ์เทอร์เนียร์ก่อนข้างนอกว่าโฉบเฉี่ยวยังไงอย่างแรกทำไมถึงเป็นสีขาวก่อนเพราะปกติทำบ้านโทนดำมาหมดอ่ะครับก็อันนี้ง่ายๆครับโอนเนอร์ต้องการแบบนั้นเพราะเนื่องจากพอเป็นครอบครัวเนี่ยเป็น3 generation ครับโอนเนอร์ที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยคืออายุประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็2ขวบ 3-4 เดือนคือลูกน้อยที่เป็นลูกน่าเป็นเบบีน้อยกับน้อง2ขวบผู้สูงอายุก็คือคุณปู่กับคุณย่าครู3เจนเลย3เจนเลยครับดังนั้นเนี่ยบ้านขาวโทนไม้อบอุ่นสีอ่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่เข้าถึงทุกเพศทุกวัยได้ดีจริงๆหลังนี้คือบ้าน2หลังซึ่งก็คือจะแบ่งกันที่ผนังตรงนี้ครับครับถ้านับจากลงรถตรงนี้ไปเนี่ยก็คือจะเป็นบ้าน3ชั้นหลังหนึ่งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้าน3ชั้นอีกหลังหนึ่งทั้ง2หลังเนี่ยก็เรียกว่าคือบ้านคนละหลังจริงๆเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดีไซน์หลังหนึ่งสไตล์หนึ่งอันหนึ่งสไตล์หนึ่งแล้วมาชนกันเนี่ยมันจะไม่รอดมันจะไม่สวยผมต้องทำให้สองหลังเนี้ยดูจากภายนอกนึกว่าหลังเดียวครับแต่จริงๆแล้วมันแยกการใช้งานเลยเข้ามาพี่ว่ามันก็เหมือนรีสอร์ทที่วินทำถนัดเหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่ครับก็ยังคงความเป็นรีสอร์ทแต่ก็เพิ่มความไพรเวซีมากขึ้นอย่างแรกที่เข้ามาก็จะเห็นสวนหินก่อนคือเราก็มีต้นไม้ต้นเนี้ยเป็นต้นจิกน้ำก็เป็นประธานต้นนึงครับแล้วผมว่าใบมันก็น่ารักฟอร์มสวยกลมส่วนไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยทางพี่เจ้าของบ้านไม่อยากดูแลมากครับก็เลยเป็นแบบลานกระถางด้วยครับในตัวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วก็เน้นความอบอุ่นน่าอยู่แล้วก็สะอาดนะครับก็เลยใช้เป็นพวกวัสดุที่มันแบบดูแลง่ายแล้วก็สว่างตาอย่างเช่นตัวตู้เนี่ยก็คือเก็บของหมดเลยเพื่อไม่ให้รกโดยเฉพาะแบบบ้านที่มีเด็กอะไรนะครับเป็นตู้เรียบเหมือนผนังแล้วก็อย่างผนังตัวนี้เป็นแผงโชว์ก็อาจจะเน้นให้มันดูแบบแกรนนิดนึงเป็นหินบุ๊กแมทใช่แล้วก็เป็นแผ่นใหญ่คุณผู้ชมแผ่นใหญ่ไม่ต้องไปติดต่อกันให้รู้สึกว่ามันแกรนไปเลยคุณเรียกมันว่ายังไงประติมากรรมนี้อ่ะก็คือไอ้ตรงบันไดเนี่ยครับโจทย์ของเราก็คือว่าต้องให้ลิฟต์เนี่ยมาติดได้ด้วยในอนาคตนะครับเพราะว่าเผื่อในอนาคตอยากเอาลิฟต์มาติดผมก็เลยต้องว่าเออมีรูแบบนี้เพื่อให้เอาพวกลิฟต์ขึ้นมาติดได้บันไดแบบนี้ผมเรียกว่าบันไดวนแต่จริงๆมันคือบันไดปกติดังนั้นจุดอ่อนของบันไดนี้จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าราวบันไดกระโดดครับสมมติว่าเราตั้งให้สูงเมตรหนึ่งใช่ไหมครับพอมันกระดึบมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเจอหัวมุมที่มันวิกฤตครับเพราะว่ามันมีบันได3ขั้นกระจุกกันใช่ถ้าเราทำเป็นกระจกเหมือนที่ผมเคยทำมาเนี่ยมันจะเคลียร์บันไดไม่ลงผมก็เลยใช้บันไดเนี่ยทำจากเหล็กเพลทที่หนาแค่เซนเดียวครับซึ่งเราจะพรางแล้วก็หลอกว่าบันไดนี้มันดูเท่ากันจริงๆอ่ะมันไม่เท่ากันนะครับมันมีความสูงๆต่ำๆของเราแต่พอเราดูแบบนี้เราดูไม่ออกแล้วเราคีปเส้นขนานของท้องบันไดแล้วก็ราวจับไว้ทำให้มันดูเป็นคอนทินิวแบบควงขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนห้องลิฟวิ่งก่อนเข้าห้องนอนครับก็เป็นห้องแฟมิลี่มีแผนที่แบบน้องๆดูทีวีก่อนนอนอะไรอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเป็นฟิลของเพนท์เฮาส์ของครอบครัวนี้ไปเลยใช่ครับพอเข้าประตูนี้มาก็จะมีแยกคือเหมือนกับว่าบ้าน700ตารางเมตรมีหลายห้องนอนเนี่ยสงสัยจะต้องแบบอยู่แบบเบียดเสียดแน่ๆจริงๆจริงๆอย่างเดียวอัดเป็นเหมือนแบบห้องเช่าหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่นะครับเราก็ยังมีแบบเนี่ยอันนี้เหมือนเพนท์เฮาส์เลยมีลิฟวิ่งมีนอนมีวอล์กอินมีมาสเตอร์อยู่ได้ครับคือหลังเนี้ยก็จะมีเรื่องงบประมาณด้วยครับก็คือถ้าเป็นทาสีเงี้ยงบมันก็จะคุมได้ง่ายหรือว่าพื้นเป็นกระเบื้องยางก็จะคุมคอสได้ง่ายกว่าต่อไปห้องนอนครับครับนี่เป็นโซนห้องนอนครับว้าวคือรีสอร์ทดีๆนี่เองที่ซ่อนอยู่ภายใต้บ้านจั่วคือตัวต้นไม้อันนี้ครับเราก็อยากให้มันคุ้มเหมือนเดิมครับมันเห็นจากห้องนั่งเล่นข้างล่างแล้วเนี่ยนอนเนี่ยตื่นมาเราก็อยากให้มองเห็นด้วยแล้วก็
บริเวณรอบๆเพื่อนบ้านแถวๆนี้ครับจริงๆมันก็เป็นหลังคาที่ค่อนข้างเก่าแล้วมันไม่ค่อยสวยครับสิ่งก็มาช่วยพรางได้เพิ่มความ privacy ให้เจ้าของบ้านด้วยเพิ่มความ privacy ด้วยครับระดับของระเบียงเนี่ยปกติเขาจะทำห่างกันแค่10เซนใช่ไหมครับแต่เนี่ยคนจะงงว่าทำไมมันหวบมันเหมือนเดินแล้วมันจะหวบเรียกได้ว่ามันจะตกระเบียงได้นะมันเป็นเจตนาที่ทำผมอยากให้เขานั่งอย่างเงี้ยได้ฮึบอาจจะได้ใช้สเปซตรงนี้ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือพี่เป้ก็จะเห็นว่าบานเลื่อนเนี่ยผมเอารางมาไว้ข้างล่างเพราะว่าเราต้องการพรางหน้าผากตัวนี้ครับให้มันดูกริบครับถ้าเราเอาอันนี้ตั้งไว้บนเนี้ยมันจะเห็นตัวนี้เป็นส่วนไม่สวยเนี้ยพอเรามองจากข้างนอกข้างล่างเนี่ยแม้ว่ามันจะเห็นมากเห็นน้อยแต่เราก็อยากให้มันแบบสมบูรณ์ที่สุดครับมีการซ่อนไว้ด้วยนี่คือดีเทลรายละเอียดในการออกแบบครับเพื่อให้บ้านดูเนี้ยบมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ดูไม่แบบมีอะไรที่สะดุดตาเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตในบ้านแทบจะทุกวันนี่คือห้องนอนต่อไปขึ้นชั้นต่อไปช่องแสงให้สวยงามแล้วมันก็ส่องมาอย่างนี้เป็นเหมือนแบบแคนวาสขาวๆอีกแล้วโอ้โหคือตอนยิ่งตอนเที่ยงๆมันก็จะยิ่งลงมาจนถึงพื้นบันไดเออข้างล่างเลยเหรออ๋อไม่ขนาดนั้นพี่ใช่เป็นแบบฟุ้งอ่ะแล้วอย่างเงี้ยวิธีการทำช่องแสงดีกว่าพี่ว่ารู้สึกมันไม่มีขอบอะไรเลยแล้วมันแบบมันดูมินิมอลสวยงามขนาดนี้มีเทคนิคยังไงในการทำสกายไลท์ครับคือถ้าสกายไลท์เป็นผืนที่ใหญ่อะผมว่าแสงจะเข้าเยอะไปแล้วเราก็ต้องการเฟรมเพื่อซอยมันแต่ถ้าเป็นแบบว่าผอมๆยาวๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีอะไรซอยก็ได้ครับมันอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วก็ติดขอบมาเลยซิลิโคนขอบอะไรก็ว่าไปครับอันนี้เป็นห้องนอนลูกในอนาคตครับมันก็เลยยังเป็นห้องที่โล่งๆอยู่ครับเพราะว่าเราเผื่อสำหรับน้อง2ขวบเนี่ยในอนาคตเพราะว่าเนี่ยคือชั้นบนสุดที่เราแสดงให้เห็นถึงความเอียงไปตามหลังคาครับครับซึ่งไอ้ตรงหลังคาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสีขาวหมดเลยทั้งก้อนใช่ซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำเป็นแบบเมทัลชีทแล้วต่อด้วยผนังขาวเนี่ยมันจะไม่สวยละมันจะไม่กลืนมันจะไม่เนียนมันจะไม่เนียนนะไม่กลืนเป็นส่วนเดียวกันอะไรเงี้ยฉะนั้นมันมีวิธีการทำยังไงให้แบบจั่วมันเนียนที่สุดครับผมก็เลยใช้วิธีการหล่อคอนกรีตเป็นจั่วเลยครับคือฟังดูเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่ามันทำแบบยากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราก็พบเห็นมันในวัดทั่วๆไปนะครับพวกหลังคาวัดหลังคาโบสถ์ที่มุงกระเบื้องว่าวเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆที่ก็คือหล่อคอนกรีตก่อนแล้วค่อยเอามันไปติดครับเพราะไม่งั้นมันจะรั่วง่ายพวกกระเบื้องอันเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือพอเราทำหลังคาแบบเนี้ยแล้วขอบมันกรีบๆแบบน้ำจากหลังคามันจะไหลเราเลอะผนังเพราะบางทีก็เลยคิดว่ามันจะเป็นคราบส่วนมากมันต้องข้างบนหลังคามีอย่างเงี้ยมันต้องมีฟอร์ดเวนที่มันทำให้น้ำไหลลงมาข้างล่างเพื่อจัดกฎระเบียบให้มันเรียบร้อยแล้วอย่างงี้ไม่มีเลยหรือว่ามีวิธียังไงมีครับอันนี้เราก็ทำเป็นรางน้ำไว้เหมือนกันแล้วก็ตรงไอ้ขอบเหล็กตรงปลายครับหรือว่าขอบข้างๆเนี่ยเราก็มีการปาดเอียงพอน้ำมันตกลงปั๊บมันก็จะเข้าไปในรางเข้าไปเลยแล้วตรงสันบางๆเนี่ยพอเราเอียงน้ำก็โดนตรงสันแล้วก็เข้ารางปัญหาคือถ้าน้ำมันปื้ดแล้วลงผนังเนี่ยมันจะเป็นคราบมันก็ไม่ไหลลงมาลงท่อสบายใจสบายตัวครับใช่ครับคือตรงนี้มันเนียนมาใช่ไหมครับจริงๆประตูนี้ถ้าปิดก็เนียนเลยคือคนไม่รู้ว่ามันเชื่อมกันได้โอ้โหไม่ได้มองไปเลยพอเข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะเจอครัวที่เป็นตัวเชื่อมครับซึ่งตรงนี้ก็สำหรับแบบทำอาหารหนักแล้วก็มีเตาข้างนอกอีกทีนึงแบบเตาแก๊สจริงจังข้างนอกก็คือถ้าครัวไทยอ่ะก็ชำงงชงเฉไปข้างนอกเลยแต่ข้างในก็เป็นเซอร์วิสข้างในได้ใช่ครับแล้วก็ทะลุกับเป็นทานข้าวหรอตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นห้องนั่งเล่นของบ้านอีกหลังหนึ่งครับครับแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นโซนนั่งเล่นซึ่งตรงนี้ระยะร่นเนี่ยมันก็คือ2เมตรใช่ไหมครับเราก็ทำอะไรมากไม่ได้แล้วผมก็เลยทำเป็นแบบสวนริมรั้วเป็นต้นไม้ใบสวยเข้าไปผนังนั้นมันคืออะไรแทบจะไม่ค่อยเห็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยวินใช่ครับอันนี้เป็นสินค้าที่ออกใหม่เลยครับคือตอนผมทำอ่ะเราแพลนไว้ว่าจะเป็นทาสีนะครับแล้วปรากฏว่ามันโผล่มาพอดีผมก็เลยดูแล้วแบบเฮ้ยอันนี้มันโดนมากเลยฮะแต่พอเราไปถามผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคือบัวที่เอาไว้ตกแต่งพวกหน้าต่างพวกที่มันแบบทำบัวล่างทำอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะให้เอาด้านโค้งๆเนี่ยหันเข้าแต่ผมบอกว่าไอ้ด้านโค้งๆเนี่ยมันต้องหันออกเพราะมันสวยมากผมก็เลยเอามันมาใช้กับแผงอันนี้แล้วก็รั้วหน้าบ้านครับเพราะว่าถ้าเราเป็นบ้านขาวหมดเลยมันก็จะเลี่ยนไปพออันนึงขาวเนียนอันนึงขาวโค้งมันก็จะมีแบบเฉดมีชาโดว์ขึ้นมาให้ความรู้สึกต่างกัน
บ้านหลังที่2บ้านขาวดำที่ออกแบบโดยคุณประวันลิทธิพงศ์จากบริษัทแรดดีไซน์สตูดิโอสบ้านทรงกล่องที่ซ่อนความเท่ความมินิมอลและความเป็นศิลปะเอาไว้ด้านในด้วยคอนเซปต์ปิดข้างนอกเปิดข้างในพื้นที่ของบ้านนี้ประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆถ้าเป็นตารางวาคือ200ถูกไหมครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยประมาณ380โดยประมาณพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นบ้านเก่าอ๋อเป็นบ้านเก่าอยู่แล้วบ้านเก่าอยู่แล้วแล้วรีโนเวทหรือว่าทุบครับอ๋อทุบทิ้งเลยครับทุบไปหมดเลยครับมันมีน้ำท่วมใหญ่ช่วงนั้นด้วยฮะแล้วตรงนี้ก็น้ำท่วมเข้าทั้งหมดงั้นสังเกตคือบ้านจะยกสูงกว่าเดิมเยอะมากก็กันปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ตอนเด็กๆที่อยู่เรารู้สึกว่าสภาพแวดล้อมสไตล์บ้านเก่าก็จะมีหน้าต่างเยอะมันก็จะเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยทีนี้เราก็อยากจะได้อะไรที่เป็นส่วนตัวแล้วก็อย่างที่คุณปูนบอกผมโจทย์ก็คือว่าผมไม่อยากเห็นอะไรที่รู้สึกแบบเอ๊ะมันเหมือนกับเนี่ยมันก็เหมือนกับบ้านหลังนั้นเหมือนบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยตรงนี้เป็นโซนของพี่สุเมธแล้วก็เน้นโทนสีขาวแล้วก็ดำอันนี้ก็เป็นโจทย์จากพี่สุเมธเหมือนกันบอกว่าอยากจะได้โทนสีนี้หรือไงครับใช่ครับอยากเน้นให้มันเรียบๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้มันดูแบบมันมีดีไซน์เพราะจริงๆมันเลยออกมาเป็นโทนขาวและดำจริงๆขาวดำน่ะเป็นชื่อเหมือนคอนเซ็ปต์นะตอนแรกครับคือเราตั้งไว้ว่าเออเพื่อให้มันมีความชัดเจนของบ้านสองหลังคุณสุเมฆเป็นคนค่อนข้างเท่หมายถึงในแง่ของคาแรคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้สีขาวตัดดำอะไรพวกนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นแกนหลักหรือเป็นไอเดียหลักของบ้านได้โซนด้านในก็คือเป็นโซน private ที่สุดแล้วก็อยากได้ double ceiling ก็คือจะเป็นสูง2ชั้นนะครับแล้วก็จะมีความเป็นคาแรคเตอร์ของสตูดิโอทุกอย่าง space ก็คือจะ flow กันทั้งหมดไม่มีการกั้นฉากกั้นผนังพอด้วย space ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะมีความยากหลายๆอย่างอย่างเช่นหนึ่งคือความโปร่งความโปร่งเนี่ยจะคอนทราสต์กับการเปิดผนังซึ่งเราไม่อยากเจอข้างนอกเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคีย์ดีไซน์หลายๆส่วนที่ทำให้โอเคเราได้แสงธรรมชาติแล้วยังมีซีนของสีเขียวอยู่บ้างเราก็ยังได้ความไพรเวซีด้วยอันนี้ใช้เป็นวัสดุอะไรครับพี่ปุ่นครับจริงๆด้านหน้าเนี่ยถ้าที่เห็นภายในนะคือเป็นอะคริลิกอินเทนชันเราเนี่ยเรามีกระจกข้างนอกเพื่อให้แสงผ่านเข้ามาแต่เราไม่อยากได้แบบลุคที่เป็นกระจกโดยตรงเพราะมันจะไม่เรียบตอนนี้ผนังของฝั่งด้านซ้ายของตัวห้องเนี่ยก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์นี้ทั้งหมดเลยพาร์ทบนก็จะรับแสงธรรมชาติพาร์ทล่างเนี่ยก็จะสามารถเห็นต้นไม้เขียวๆอะไรๆที่เราตั้งใจไว้ได้แล้วก็มาถึงโซนข้างในในการจัดวางล่ะฟังก์ชันนอลต่างๆที่ทำไมถึงเป็นแบบเคาน์เตอร์อยู่ตรงนู้นตรงนี้เป็นโซนรับแขกอะไรครับอันนี้คือพี่ปูนเหมือนคนช่วยจัดวางใช่ไหมครับจริงๆเราแค่เหมือนไกด์แค่ตอนแรกเท่านั้นครับคือมันจะมีคีย์ฟังก์ชันก็คือเคาน์เตอร์บาร์ที่อาจจะเป็นไฮไลท์ของสเปซนะครับแล้วก็มีตัวแพนทรีที่จะเป็นฟีเจอร์อาร์ตพีซอันหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างบนที่เป็นเวิร์กิ่งแอเรียส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะฟลีกซิเบิลหน่อยคือเราอาจจะแค่ตั้งฟิกซ์ไว้แค่ตำแหน่งทีวีแต่ตรงนี้อาจจะเป็นลิฟวิ่งวันนึงตรงข้างๆอาจจะกลายเป็นไดนิ่งหรือไดนิ่งย้ายมาตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับเป็นฟรีแพลนนิดนึงขึ้นมาอยู่ตรงช่วงบันไดนี้แม่ถ้าพี่ลงมาจากห้องนอนของพี่แล้วก็มาเจอฉากนี้ว้าวทุกวันเหมือนไม่อยู่โลกเหมือนกันนะฮะเหมือนอยู่ดาวอังคารเหมือนกันนะในการออกแบบให้ปูนพี่คิดไหมว่ามันจะเหมือนแบบนอกโลกนอกสเปซอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นครับเนื่องจากสเปซมันค่อนข้างเป็นกล่องตอนแรกตั้งใจแต่แรกแล้วว่าบันไดต้องเป็นอาร์ตพีซบางอย่างแล้วก็คิดว่าโอเคทุกอย่างมันเป็นกล่องหมดเลยเลยอยากคอนทราสต์มันด้วยเส้นเฉียงบ้างแล้วก็แมทเทอเรียลอะไรที่ทำให้ตรงเนี้ยมันเด้งออกมาแต่ว่ายังธีมเดียวกันก็อาจจะเป็นกระจกเงาดำนะตอนนี้นะครับแล้วก็ตัดด้วยพื้นขาวที่เนี๊ยบขึ้นกว่าตรงที่เป็นข้างล่างนะครับก็เลยว่าเป็นที่มาว่าอยากได้อาร์ตพีซแล้วก็ยังเบลนด์กับอันสเปซของเดิมอยู่เข้ากันได้ดีแล้วก็ได้ว้าวแล้วก็ไม่เหมือนใครแบบพี่ชูเล่นบอกจริงแม้จะเป็นกล่องจริงๆอ่ะเข้ามามันก็คือเรียนๆแหละแต่ว่ามีลูกเล่นในการที่เล่นเฉียงตลอดเหมือนเฉียงปูให้เราไปสู่ดิเรกชันต่อไปเช่นคือห้องนอนอะไรเงี้ยเข้ามาสู่ห้องนอนแล้วนะครับเหมือนเข้ามาอยู่ในแคปซูลเหมือนยานอวกาศเลยอ่ะเพราะว่าบรรยากาศมันได้มากโดยการใช้วัสดุต่างๆที่พี่ปูเลือกมาแต่ที่เรามายืนตรงนี้คือมุมห้องแต่งตัวมีการออกแบบอะไรไว้บ้างหรือเปล่าแล้วก็มีจุดว้าวแบบแรดสตูดิโออยู่ด้วยให้พี่ปูแนะนำหน่อยดีกว่าก็จริงๆแล้วอันดับแรกเลยคือเราอยากได้ห้องนอนฟรีแปลนก่อนแต่จริงๆเนี่ยมันจะคอนเซ็ปต์คล้ายๆข้างล่างนะครับแต่พอทำไปทำมาแล้วด้วยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันก็ควรจะมีพาร์ติชันบ้างนู่นนี่นั่นบ้างเพื่อที่ทำให้มันมีจังหวะในแง่ของฟังก์ชันต่างๆอย่างที่เราอยู่แล้วตรงนี้ครับมันก็จะเป็นจุดกึ่งกลางของตัวห้องซึ่งจะเป็นเหมือน dressing area ซึ่งจะกั้นระหว่างโซนห้องนอนแล้วก็โซนห้องน้ำซึ่งเปิดแบบไม่มีประตูเลยก็คือจะ flow ไปด้วยกันนะครับในตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแกนหลักของตัวห้องนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์ในเช
งไฮไลท์ในแง่ของว่าเรานำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้นะเวลากลางวันได้ในห้องนี้ถ้าสังเกตเนี่ยห้องจะค่อนข้างมืดนิดนึงครับใช่ครับเพราะจริงๆมันจะเป็นซีนแบบเพิ่งตื่นนอนเราสามารถคอนโทรลคุณภาพแสงได้เรายังไม่อยากตื่นเร็วอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดเมคานิกบางอย่างที่สามารถทำให้โซนของห้องนี้สามารถสว่างขึ้นมาทันตาได้เลยทำยังไงครับพี่ปุณครับให้คุณตุ้มแม่โชว์แล้วนี่นี่ช่วยครับอันนี้นะว้าวมันก็จะสว่างขึ้นคือนี่ไม่ได้เปิดไฟครับคุณผู้ชมครับนี่คือแสงธรรมชาติมีแนวความคิดการดีไซน์ตรงนี้ว่ายังไงบ้างและนี่คือวัสดุอะไรครับเราไม่เคยเห็นมาก่อนผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับจริงๆเราเห็นด้วยทั่วไปคือวัสดุผ้าใบป่องแสงซึ่งเห็นในห้างเห็นอะไรพวกนี้ครับแต่น้อยที่จะเอามาใช้ในบ้านนะครับคือเราไม่ต้องการเฟรมคือฟีลลิ่งเราอยากได้สกายไลท์แต่สกายไลท์กับภูมิอากาศแบบเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือหลักการเนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะเป็นหลังคาที่โปร่งแสงเฉพาะช่วงนี้นะครับเพื่อให้แสงโฟกัสเฉพาะตรงนี้เราทำเป็นป่องขึ้นไปเพื่อให้ความร้อนเนี่ยถูกสแต็กอยู่แค่ตรงนี้ไม่ลามไปที่โซนอื่นของบ้านก็ให้เป็นปล่องนั่นแหละเป็นรูเข้ามาใช่ครับแล้วก็ตรงข้างบนเนี่ยก็จะมีชั้นโปร่งแสงทั้งหมด3ชั้นมี3ชั้นกันความร้อนได้ใช่ชั้นบนเนี่ยก็คือเราจะป้องกันฝุ่นเพราะว่าตรงนี้คือถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการป้องกันเลยเนี่ยฝุ่นก็จะลงแล้วก็จะเห็นแบบสิ่งกับกระปกชั้นที่2ก็คือชั้นที่เป็นม่านบังแดดเป็นม่านสีดำที่ทึบแสงนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นวัสดุขึงโปร่งแสงนี่แหละครับเมื่อเดินเข้ามาแล้วห้องนอนนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่ใช้งานกำลังพอดีมากเลยเก็บของโดยการที่ซ่อนไว้ข้างในใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบทางเข้าเปิดเป็นส่วนห้องน้ำเลยห้องนอนก็มีแค่ตรงนี้แต่ว่าผมว่ารู้สึกว่ามันมีการใช้ช่องแสงอะไรที่ลงตัวมากใช่ไหมครับอย่างพี่ปุณซ่อนช่องแสงไว้ตรงไหนบ้างครับจริงๆถ้าเห็นหลักๆก็คือจะหัวเตียงด้านขวาด้านขวาที่เรามองเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแสงทั่วไปปิดด้วยการใช้ม่านโรลเลอร์ทั่วไปนะครับแต่ก็จะมีห้องแสงพิเศษที่ล้อจากตัวอาคารก็คือข้างหัวเตียงด้านใต้ตรงนี้นะครับที่เราก็สามารถปิดได้เช่นเดียวกันเหตุผลที่เรามีตรงนี้เนี่ยคือเราอยากให้แสงมันบาลานซ์เนื่องจากว่าถ้าเรามีหน้าต่างมีแสงแค่จุดเดียวเนี่ยมันจะเกิดแกลเวลาเราอยู่ในห้องหมายถึงว่าเราจะแสบตาเพราะแสงสว่างเข้าด้านเดียวเราก็เลยพยายามเหมือนมีจุดอื่นๆด้วยในห้องนะแล้วทำไมพี่ปุณไม่ให้แบบมันบาลานซ์กันที่อยู่ข้างบนด้วยกันจริงๆมันมีเหตุผลในของภาพรวมเนี่ยจะมีจุดหน้าต่างตรงนี้ซึ่งณจุดตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ private พอดีก็คือห้องน้ำมันก็จะมีคอนเซิร์นเรื่องว่าจะโป๊ะไม่โป๊ะอะไรพวกนี้ถูกไหมฮะมันอยู่ในตำแหน่งที่โอเคแล้วก็อยู่ที่รูปด้านอาคารด้วยถ้าสังเกตเนี่ยก็จะมีลายของหัวเตียงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นลายเดียวกันกับข้างนอกด้วยครับเป็นการล้อดีไซน์เข้ามาข้างในไหนครับทำไมมีความเรียบง่ายขนาดนี้นี่คือต้นทำงานพี่เหรอครับใช่ครับมินิมอลขนาดนี้ครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อเก้าอี้มายังไม่ได้แต่ว่ามันเหมาะจะเป็นที่ทำงานมากยืนอยู่หรือนั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นเหมือนผู้บัญชาการนะในเกม Commander แห่งที่มองลงไปเราก็จะเห็นเกือบทั้งหมดแล้วก็มีเขาเรียกว่าแผงตัวโครมตัวนี้ตั้งเป็นอาร์ตพีซอยู่ด้วยครับฉะนั้นนี่คือความตั้งใจของงานออกแบบของพี่ปุณว่าตัวผนังโครมเนี่ยมีความตั้งใจเป็นไงบ้างทีมก็คิดเรื่องนี้มาพอสมควรนะว่าเราจะเลือกอะไรเป็นแมทเทียลหรือเป็นไฮไลท์ของตรงนี้ดีคือมีกระทั่ง explore เป็นฟอร์มต่างๆที่ดูเปรี้ยวอาจจะเป็นสามเหลี่ยมหรืออะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้น่าจะเป็น texture มากกว่าที่น่าสนใจแล้วเราตอนนั้นช่วงนั้นเราศึกษางานของอาร์ติสต์ชื่อดังคนนึงชื่ออนิชคาพัวแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าเอาแมทเทียลประมาณนั้นมาลงที่ตรงนี้แล้วมันน่าจะสร้างเหมือนไวบ์หรือความน่าสนใจของสเปซให้แบบมันดูวาวขึ้นดูมีความน่าสนใจขึ้นนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ไปอยู่กับเจ้าของบ้านของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเพราะว่าคนแรกที่มาใช้ชีวิตอยู่นี้ก็คือคุณแม่เพราะว่านี่ก็คือเป็นบ้านเก่าของคุณแม่แล้วก็เป็นครอบครัวพี่สุเมธด้วยแล้วตอนนี้ครับแม่เรามาอยู่บ้านใหม่แล้วครับแม่ซึ่งแบบเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยเนาะอ่ะไม่งั้นถามแม่หน่อยดีกว่าว่าแม่รู้สึกไงในบ้านใหม่หลังนี้อย่าให้พูด เพราะจริงๆอันนี้ใช้เวลาทำประมาณเท่าไหร่แม่2ปีมั้งนะ2ปีจริงๆด้วยเรื่องของดีไซน์ที่บอกมันก็แบบจะค่อนข้างโมเดิร์นจะขัดใจคุณแม่เหมือนกันพอสมควรไม่แปลกผมว่าคุณผู้ชมชาววัฒนสวนอันนี้ต้องฟังนะเพราะว่าอย่างผมก็เหมือนกันว่าอ่ะคุณบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อ
อยากแบบนึงเราก็อยากแบบนึงซึ่งแบบโมเดิร์นจ๋าอะไรเงี้ยฉะนั้นเราจะมาเบรนตรงกลางได้ยังไงอันนี้ต้องถามพี่สุเมธใช่ตอนนั้นก็เลยด้วยความที่เราคอนเซปต์เราบอกแล้วว่าเราแบ่งเป็น2โซนเป็น2หลังก็เอาเค้าเลยว่าเอาเนี่ยหลังเนี้ยก็เอาเป็นสไตล์ที่เขาชอบอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วยังไงแม่บ้านเก่าจริงๆบ้านเก่าแม่เป็นไงแม่จะเอาบ้านทรงไทยมาตั้งตรงนี้ไม่ได้นะแม่บ้านเก่าไม่ใช่ทรงไทยแต่นั้นโอเคบ้านเก่าก็พูดยังไงอ่ะมันไม่ได้ถูกใจอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เปลี่ยนไงแม่เนี่ยน่าจะถูกใจนะแม่อยู่ง่ายโทนสีขาวกับไม้สีอ่อนมีหินอ่อนนี่โอ้โหอยู่ง่ายเลยครับแม่อยู่ง่ายครับแม่เนื่องจากว่าก็คือเราก็เผื่อเขาแก่ตัวลงใช่ไหมฮะเผื่อต้องมีรถเข็นเข้ามาอะไรเงี้ยก็คือดีไซน์เผื่อไปเลยว่าถ้ามีรถเข็นเนี่ยสามารถเข็นไปจนถึงห้องนอนได้อะไรเงี้ยครับห้องเข้าห้องน้ำได้ห้องรับแขกกินข้าวอะไรให้มันอยู่ในที่เดียวกันก็เป็นส่วนคุณแม่ไปเลยว่ามีห้องนอนห้องน้ำห้องครัวแม่อยากจะทำอาหารหรือว่ามากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวก็มีโต๊ะอาหารอยู่บอกเลยว่าพอเข้ามาแล้วคุณผู้ชมก็เป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งกับโซนของพี่สุเมธเลยแล้วก็มีฟังก์ชันครบครันในช่วงสวนสำหรับสวนสมัยใหม่สวนแรกสวนนอกกรอบออกแบบโดยคุณธนพัฒน์วลีเกียรติกุลบริษัทกิ่งก้านใบที่นำเอาพื้นที่ด้านในบ้านและด้านนอกเชื่อมต่อกันเพื่อใช้งานได้อย่างลงตัวการออกแบบในโซนตรงนี้การวางการเล่นระดับเป็นยังไงบ้างครับพี่บอลตัวพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเป็นทางเดินวอล์กเวย์จะเลือกใช้ตัววัสดุที่เป็นซีแพคแล้วก็เล่นลวดลายแพทเทิร์นกลางป่าพื้นอย่างนี้เนี่ยมันมีความทนทานอีกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยพอมีความเปียกความชื้นเนี่ยมันก็ไม่ลื่นด้วยครับมันสามารถที่จะระบายน้ำได้ครับวอล์กเวย์เนี่ยจุดแรกเลยเราก็จะเห็นฐานพระพิฆเนศครับได้รับโจทย์มาจากลูกค้าว่าจะเอาองค์พระพิฆเนศมาตั้งแต่ว่ายังอยากได้ความโมเดิร์นผมก็เลยเลือกใช้วัสดุที่เป็นตัวลายหินอ่อนใช้รูปทรงเรขาคณิตตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านก็น่าจะมีการมาดูกันแล้วแหละว่าจุดนี้เนี่ยเหมาะสมกับการตั้งพระพิฆเนศนะฮะแล้วตรงนี้เราจะเห็นว่ามีการปลูกไซอินโดความต่างกับไซเกาหลีมันเป็นยังไงครับพี่บอลใบเขามีความอวบอิ่มกว่าแต่ก็ให้ความทึบแล้วก็สร้างความส่วนตัวให้กับบ้านของเราได้ได้ความ privacy ได้ความ privacy ใช่ไหมครับถ้าคุ้นเคยกับกิ่งก้านใบจะคุ้นเคยกับน้ำตกแบบนี้แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของทางบริษัทด้วยใช่ครับทำไมพี่บอสถึงออกแบบให้มีน้ำตกตรงนี้ครับมันเพิ่มอะไรพิเศษให้กับบ้านหลังนี้ครับตัวสระว่ายน้ำเนี่ยของเดิมมันวิ่งไปก็เลยเพิ่มฟังก์ชันให้กับสระว่ายน้ำเพิ่มลูกเล่นครับโดยที่ดึงน้ำจากระบบสระว่ายน้ำเนี่ยมาหมุนเวียนเป็นน้ำตกอ๋อในเขาก็มีระบบของเขาอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ในห้องนั่งเล่นเนี่ยมองออกมาเขาจะได้วิวเพิ่มด้วยถ้าพูดถึงโทนสีที่พี่บอสเลือกใช้กับสวนนี้เนี่ยพี่บอสมีวิธีการเลือกสียังไงบ้างครับอิงจากมูดแอนโทนของตัวบ้านครับเป็นสีโทนเทาสีเบจผมก็เลยเลือกดึงเอาองค์ประกอบตัวนี้มาใช้ในงานสวนเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันครับและในส่วนด้านนี้นะคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วที่เราเห็นว่ามันเป็นชาวเวอร์สำหรับอาบน้ำเนี่ยก่อนหน้านี้ทางโครงการเขาให้เป็นอะไรพี่บอสก่อนหน้านี้จะเป็นตำแหน่งที่ปลูกต้นไม้ครับต้นไม้ใช่ผมก็เลยคิดว่าถ้าเรารีโนเวทมาแล้วเราก็เลยปรับให้มันเป็นฟังก์ชันที่เข้ากับตัวสระว่ายน้ำไปเลยครับก็คือเป็นเอาท์ดอร์ชาวเวอร์ไปเลยน่าจะได้ใช้งานได้ง่ายกว่านะพี่บอลเนาะครับก่อนที่เราจะพาไปดูด้านในพี่บอลครับแนะนำมุมตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้เนี่ยเวลาถ้าเราเดินผ่านวอล์กเวย์เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์เลยเป็นจุดนำสายตานะพี่บอลเนาะมีการใช้ต้นมั่งมีเป็นไม้ประธานอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้มีการใช้พันไม้อะไรบ้างครับเป็นมิกแพนฮะมีไซปัตเวียปริกหางกระรอกสนใบพายพุ่มเขามีมั่งมีอยู่ข้างบนคอยกรองแสงมาแล้วเพราะฉะนั้นด้านล่างเนี่ยต้นไหนที่ต้องการแดดจัดๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะอันนี้แสดงว่าอยู่รำไรได้แล้วก็มาเล็งมุมกันอีกทีครับว่าส่วนไหนที่เขาได้รับแดดพอส่วนที่มันใกล้ชายคาเนี่ยเราก็จะเลือกพันไม้ที่มันทนหน่อยโหชิลมากการออกแบบโซนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่บอสครับครับก็พื้นที่นี้ก็มีแนวคิดว่าอยากจะให้เป็นอีกห้องนั่งเล่นหนึ่งฮะที่สามารถเดินออกมาเชื่อมต่อจากตัวบ้านได้เลยผมก็จะออกแบบให้มีฟิกเบนช์ก็มีตัวเคาน์เตอร์บาร์ก็มีตัวชายคาครับทั้ง3อย่างนี้ก็คือจะถูกออกแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยก็คือถ้าเราเดินออกจากบ้านมาเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นจุดเชื่อมกันในตัวบ้านออกมาอยู่ใช่ครับนะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสวนไปเลยแค่ทีเดียวอย่างที่บอกมันเป็นเซมิกึ่งเซมิเอาท์ดอร์คุณผู้ชมครับเนี่ยเรามีหลังคาซึ่งก็ให้ความทั้งโปร่งแล้วก็ลวดลายลายเส้นที่เป็นลายกราฟิกด้วยเมื่อเวลามีแดดเนี่ยตัวนี้ก็จะมีเงาตกกระทบจะเกิดเงาเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณนี้ก็รู้สึกว่ามีความพิเศษเกิดขึ้นในพื้นที่ดูมีมิติแน่นอนบังเอิญวันนี้แดดน้อยไปนิดนึงที่กำลังเห็นเนี่ยตรงนี้ลายมันก็จะแบบพาดลงมาตรงนี้เลยใช่ทำให้ห้องนี้ดูพิเศษขึ้นมาในแต่ละฤดูหรือแต่ละสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับพี่บอสขออนุญาตเชิญมานั่งนิดนึงนี่คือฟิกซ์เบนช์อย่างที่เราบอกไว้นะครับคุณผู้ชมครับส
ามารถนั่งเล่นทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันให้ตรงนี้เนี่ยมีบาร์เผื่อมานั่งทำอาหารจิบกาแฟนั่งทำงานได้เลยทำงานก็ได้เลยครับผมเพราะตรงนี้มันไม่ร้อนเพราะวันไหนร้อนๆแล้วก็เปิดพัดลมง่ายๆนะฮะแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆก็คือเล่นลายกราฟิกต่างๆพี่บอสเช่นวงกลมตรงนี้อันนี้นี่คือมีการคิดมีการครีเอทีฟมาอย่างไรบ้างทำไมถึงวางเป็นวงกลมหรือมีรูปแบบของงานศิลปะไว้ตรงนี้ครับหลักๆเลยชิ้นงานทุกชิ้นงานก็จะเป็นรูปทรงเลยครับนี่ครับผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาฟิล์มพวกนี้มาเล่นมาล้อกันใช่ครับจะมีรูปเล่นพอเราได้เห็นตรงนี้นะครับเรารู้สึกเลยว่ามุมตรงนี้มันเป็นมุมที่ผ่อนคลายจริงๆนะครับแล้วความรู้สึกของเจ้าของบ้านเองนะครับรู้สึกไงบ้างกับส่วนนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยลงแล้วครับครับก็เจ้าของบ้านออกมาใช้พื้นที่ได้เยอะขึ้นครับจากแต่เดิมเนี่ยที่อยู่แต่ในบ้านนั่งทำงานในบ้านเนี่ยครับพอมันมีพื้นที่ที่รองรับในการทำพอออกมานั่งใช้งานทั้งวันส่วนที่2ความแคบที่แสนกว้างออกแบบโดยคุณปนัสสุมานโรธบริษัทเพอร์โกล่าแลนด์สเคปแอนด์อาร์คิเทคเจอร์สวนทาวน์โฮมที่ดูไม่น่าเบื่อใช้งานได้เต็มพื้นที่และตอบโจทย์มากสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดพื้นที่ที่นี่ต้องถือว่าเป็นไซส์เล็กที่ผมทำมาเกือบจะเล็กที่สุดใช่ไหมครับอยู่ประมาณ50ไม่เกิน70ตารางเมตรเองครับพี่ดอยมีการตีโจทย์หรือว่าได้รับคอนเซปต์จากเจ้าของบ้านยังไงบ้างนะฮะเนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยเขาติดต่อมาตอนแรกก่อนว่าอยากจะให้มาดูพื้นที่เพราะว่าจริงๆเขามีแบบของเขาอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าพื้นที่ตรงนี้คือมันเล็กมากแต่ว่าความต้องการเขานี่คือเขามีไอเดียค่อนข้างเยอะทีเดียวใช่เราต้องบอกว่าพื้นที่แคบๆเนี่ยเราต้องใช้พื้นที่ที่เขาเรียกสเปซทั้งพื้นและผนังเนี่ยคุ้มค่าที่สุดทีนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรที่เกี่ยวโครงสร้างหนักๆหรือกำแพงที่ต้องมาเสริมอะไรเงี้ยมันยากมากอันดับแรกเราดูเรื่องความเป็นไปได้ก่อนคือผมยังไม่ตั้งคอนเซปต์อะไรทั้งสิ้นว่าคอนเซปต์ที่เนี่ยจะเป็นรูปแบบอะไรยังไงแต่ผมเข้ามาดูเรื่องของความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากที่ว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบเราเห็นว่าพื้นที่ที่คุณโบนั่งตอนนี้ครับข้างล่างเนี่ยนี่คือถังแซกคิดไปคิดมาเจ้าของบ้านอยากได้ที่นั่งแล้วดรอปลงไปเนี่ยเราก็เลยเอาฝาถังแซกเนี่ยทำกลายเป็นที่นั่งซะเลยอีกอย่างนึงครับคุณโบก็คือว่าความสำคัญเกี่ยวเรื่องงานสวยที่ต้องทำลงโครงสร้างใหม่เนี่ยเราอย่าลืมเรื่องการซุดตัวมันมีเรื่องการซุดตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่บ่อนี่คือบ่อเนี่ยเวลาโครงสร้างใหม่ซุดตัวเนี่ยมันจะมีการซุดตัวออกซุดตัวลงเพราะเนื่องจากว่าโครงสร้างบ้านกับโครงสร้างระเบียงเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมฮะอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วมาตรฐานทั่วไปทั่วไปอยู่แล้วนะฮะแต่บ่อเนี่ยมันจะเป็นตัวเขาเรียกการสร้างเฟกซิเบิลหรือความยืดหยุ่นในการซุดตัวของโครงสร้างใหม่ได้ครับนั่นหมายความว่าถึงแม้โครงสร้างใหม่ซุดตัวเนี่ยแต่บ่อเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นของตัวมันเองเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันซุดตัวลงไปใช่พื้นที่ตามกำแพงเนี่ยมันจะมีผลทั้งเรื่องของพื้นที่สีเขียวทันทีครับเราก็เลยเอาความคิดของการใช้ vertical เข้ามาสวนแนวตั้งนั่นเองใช่ครับครับแต่ทีนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า vertical garden เนี่ยเป็นสวนที่ต้องดูแลกับมันเยอะมากเจ้าของบ้านเองก็ไม่ค่อยมีเวลาเราก็เลยคิดว่าเราตัดปัญหาเรื่องการดูแลไปเลยเราก็เลยใช้ไม้เขาเรียกไม้เทียมเขาเรียก artificial plant ที่เราเห็นอยู่ติดอยู่ตรงผนังเนี่ยนี่คือต้นไม้ปลอมหมดเลยครับของปลอมของปลอมนี่ฮะนี่ก็ปลอมนี่ก็ปลอมนะครับแต่เป็นต้นไม้ปลอมที่ให้ความรู้สึกแล้วก็บรรยากาศเหมือนต้นไม้จริงเลยนะพี่ดอนใช่ใช่เราพยายามจัดให้เหมือนของจริงที่สุดใช้แพทเทิร์นพวกกราฟิกเข้ามาช่วยทำให้รู้สึกว่าเวอร์ติเคิลเนี่ยไม่เป็นแผงจนเกินไปต้นไม้ด้านล่างเนี่ยคือของจริงพอมันมีทั้งต้นไม้ปลอมมีทั้งของจริงผสมปนกันอยู่เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันกลมกลืนกันไปมันก็เลยดูจริงกันไปทั้งหมดเลยการออกแบบหรือว่าโจทย์มุมนี้จากเจ้าของบ้านคืออะไรครับพี่ดอนคือเนื่องด้วยจากบริเวณเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ใกล้กับที่นั่งในห้องแล้วแต่ก็มีกระจกหมดอยู่แล้วนะใช่ครับเจ้าของครับคุณบีเขาอยากจะได้ได้ยินเสียงน้ำบ้างได้ยินอะไรที่เป็นเกี่ยวกับน้ำบ้างอะไรพวกนี้ฮะคือผมเชื่อว่าคนที่อยากมีสวนเนี่ยอยากจะมีฟิลของการมีน้ำแหละเนอะใช่ไหมอยู่บ้านแล้วก็เห็นสวนเขียวๆมีเสียงน้ำไหลอะไรแบบนี้เราเห็นใช่ไหมครับว่าพื้นที่บริเวณนี้มันแคบมากครับผมทีนี้เนี่ยเราจะยัดบ่อลงไปทั้งลูกโอ้โหมันก็ลำบากบ่อเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ไม่ต้องใช้เข็มใช้อะไรเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็สเปซบ่อมีผลเกี่ยวเรื่องมุมมองเรารู้อยู่แล้วว่าตัวนี้มันแคบครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้มีอย่างที่บอกว่าเราใช้พื้นที่ผนังเนี่ยคุ้มค่าที่สุดแต่ทำไงให้ผนังเนี่ยรู้สึกว่ามันมีลูกเล่นของมันแล้วก็รับกับบ่อที่เกิดขึ้นครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้เรื่องของอันนี้ก่อนนะฮะกล่าวถึงของผนังก่อนนี่คือหินเอ้ยทำไมมันก้องก้องนี่หินปลอมอะฮะหินเทียมครับหินเทียมใช่ครับดูเหมือนของจริงมากคุณผู้ชมครับผิวสัมผัสทุกอย่างอ๋อนี่คือหินเทียมครับก็คือสิ่งที่ใส่เข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปยึดกับผนังจริงๆอีกทีนึงใช่ครับตัวนี้เป็นโครงสร้างเบาเมื่อเราไปฝากโครงสร้างเบาไว้กับผนังครับบ้านแล้วเนี่ย
มันเลยเกิดสเปซให้มันมากขึ้นเราก็เลยสามารถดีไซน์พวกบ่อเนี่ยลงไปได้ครับแต่นี่บ่อเนี่ยเนื่องจากที่ว่าผมต้องการให้เหมือนกับมีเซอร์คูลเลชันเรื่องของทางเดินเนี่ยเดินจากข้างบ้านมาถึงหลังบ้านได้เป็นจุดนำสายตาเข้าไปอย่างนี้ใช่ครับเนื่องด้วยจากของเก่าเนี่ยครับพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยจะสูงกว่าบริเวณทางข้างบ้านประมาณ60เซนทีนี้เราจะทำยังไงให้รู้สึกว่าเป็นการออกแบบที่ไม่แบบไม่เคอะเขินและตอบรับความลื่นไหลของการใช้งานก็เลยทำเป็นสเต็ปเอ้ยสเต็ปไปเฉยมันก็จะดูธรรมดาไปครับเราก็เลยออกแบบคล้ายๆกับแบบเป็นคล้ายๆซุ้มเป็นเลเยอร์ขึ้นมานะครับก็เลยเป็นที่มาให้มันเหมือนเป็นช่องทางเดินเข้ามาให้มันดูมีมิติหน่อยใช่ๆครับถ้าไม่มีตรงนี้มันก็จะโล่งๆธรรมดาคุณผู้ชมใช่ครับแต่พอมีแล้วสวยดีนะใช่ครับอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกครับว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างจริงเนี่ยครับอนาคตเราจะลอยแล้วของการเชื่อมต่อได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกบ้านมันก็จะซุดตัวไปเรื่อยๆใช่ๆแต่ว่าทีนี้พอเป็นโครงสร้างเบาแล้วก็หินเทียมพวกนี้ฮะมันมีความยืดหยุ่นตัวมันเองอ่ะนี่คือส่วนของข้างตัวบ้านนะฮะเราลองเดินไปดูเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการกั้นประตูเล็กน้อยแบ่งสัดแบ่งส่วนหน่อยใช่ไหมพี่ดอนใช่ครับทำไมถึงเลือกแบ่งตั้งแต่จุดตรงนี้ฮะพี่ดอนฮะคือบ้านหลังนี้ไม่มีรั้วหน้าบ้านหน้าบ้านคือเดินเข้ามาได้เลยใช่ทีนี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าอยากได้ความเป็น privacy หน่อยนึงแต่ว่าความเป็น privacy เนี่ยต้องไม่รบกวนกับภาพของการใช้งานในสวนเราก็เลยดีไซน์เป็นรั้วโปร่งขึ้นมาอ๋อพอปิดมาก็จะโล่งๆโปร่งๆหน่อยนี่และที่สำคัญก็คือกิจกรรมในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำไว้ที่หลังบ้านด้วยใช่ครับอ๋อข้างหน้าก็เซฟไม่ต้องกลัวคนจะเข้ามาอะไรแบบนี้สำหรับช่วงมุมใหม่กับสถานที่ที่เห็นได้ทั่วไปและเข้าไปแล้วรับรองครับว่าไม่เหมือนใครแน่นอนกับที่แรกร้านชาบูแลบออกแบบโดยคุณคณินมันธนาชาติจากบริษัทอินเตอร์เกรดฟิลที่จะเปลี่ยนและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการกินชาบูให้กับทุกคนที่มาการออกแบบนะครับมันเริ่มมาจากสาขาแรกทางเจ้าของร้านเขาคิดขึ้นมาอยู่แล้วใช้มันเป็นเหมือนกับกิมมิกในการที่จะสื่อสารตอนที่เราออกแบบร้านเนี้ยเอาคอนเซปต์เดิมที่เขาใช้เนี่ยเอามาทำให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นจากเดิมที่มันเป็นแค่กิมมิกเนี่ยเราอยากให้มันเป็นลักษณะที่มันเป็นประสบการณ์ในการกินชาบูในรูปแบบของการทำการทดลองจริงๆด้วยความที่รูปแบบของการกินชาบูกับการทำงานในห้องแลบเนี่ยมันมีลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แอพพลายเอารูปแบบของห้องแลบเอามาใช้ในการกินชาบูซึ่งเป็นรูปแบบที่ช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาที่เราไปกินชาบูตามร้านต่างๆปัญหาอย่างแรกที่เรามักจะเจอกันในการกินชาบูก็คือว่าด้วยความที่การกินชาบูมันมีของเยอะที่วางของบนโต๊ะมันมักจะไม่ค่อยพอซึ่งปัญหาเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาเดียวกันกับการทดลองวิทยาศาสตร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในห้องทดลองเนี่ยโต๊ะหรือสเตชันทำงานในห้องแลบเนี่ยเขาก็จะมีเชลฟ์ที่สำหรับวางอุปกรณ์ต่างๆมีตู้ที่สำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็แอพพลายเอาไอเดียนี้มาก็คือมีเชลฟ์เวลาที่เรากินหมดละพนักงานยังไม่มาเก็บถาดเราไม่มีที่วางของเราก็สามารถที่จะเอาของที่มันเกะกะเนี่ยวางรอไว้บนเชลฟ์ด้านบนก่อนได้หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องกลิ่นที่มันมากับการต้มเราอาจจะมีเสื้อแจ็คเก็ตมีกระเป๋าที่เราไม่อยากให้เปื้อนกลิ่นเราก็สามารถมีตู้ที่มีฝาปิดอยู่ด้านบนแล้วก็สามารถที่จะเก็บซ่อนเอาไว้ตอนที่กินพอกินเสร็จแล้วก็ออกมาพวกเสื้อผ้าเราก็จะไม่ติดกลิ่นประสบการณ์ของคนกินแล้วเนี่ยเราคิดถึงประสบการณ์ของพนักงานด้วยเพราะว่าการที่พนักงานเขาจะทำหน้าที่ได้เต็มความสามารถเนี่ยรูปแบบของพื้นที่เนี่ยมันต้องเอื้อให้เขาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในร้านเนี้ยวิธีการที่เราออกแบบครัวในการที่พนักงานเขาจะทำงานเนี่ยเราจะออกแบบให้พื้นที่ที่พนักงานเขาทำงานเนี่ยอยู่ในบริเวณเดียวกันยกตัวอย่างเช่นคนที่เตรียมเนื้อเสิร์ฟเนี่ยก็จะมีตู้เย็นที่วางอยู่ใต้เคาน์เตอร์สามารถที่จะหยิบเนื้อขึ้นมาวางบนเคาน์เตอร์สไลด์แล้วส่งออกไปได้เลยหรือคนที่เตรียมผักเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบผักจากใต้เคาน์เตอร์ขึ้นมาเตรียมบนเคาน์เตอร์จากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอื้อมตัวไปวางตรงดิสเพลย์ที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยวิธีนี้เนี่ยจะทำให้วิธีการทำงานของพนักงานเขาต่างจากร้านชาบูอื่นวิธีการที่เราวางครัวอย่างนี้เนี่ยมันทำให้พนักงานเขาไม่ต้องขยับตัวคือเขาแค่ยืนอยู่ที่เขาทำจบในตัวเองไม่ต้องออกมาวุ่นวายกับลูกค้าพนักงานที่อยู่ภายนอกก็คือทำหน้าที่เซอร์วิสอย่างเดียวการกินชาบูเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่มันสร้างความสุขให้คนได้เยอะเวลาเรารู้สึกเครียดหรือเหนื่อย
หรือเราทำอะไรสำเร็จเนี่ยออปชั่นหนึ่งในการที่จะผ่อนคลายหรือการเลี้ยงฉลองในโอกาสใดๆก็ตามอย่างนึงคือไปกินชาบูกันเพราะว่าการกินชาบูมันเป็นอะไรที่มันฟูลฟิลทั้งรสชาติอาหารความอิ่มมันมีกิจกรรมที่ได้เข้าสังคมเกิดความอบอุ่นในการกินไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหนเนี่ยการกินชาบูมันเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายแล้วก็สร้างความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันได้อะไรเงี้ยครับการที่เราเอารูปแบบของห้องทดลองมาใช้ในการกินชาบูอ่ะเราก็มองว่าวิธีการกินชาบูของคนน่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปมันอาจจะสนุกมากขึ้นมันอาจจะทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสามารถเอาไอ้นี่มาใส่กับไอ้นี่ก็ได้นี่หว่าฉันไม่เห็นจำเป็นต้องกินแต่ไอ้นี่กับไอ้นี่แบบนี้เลยเพราะจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกไปชาบูไม่มีรูปแบบตายตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อให้เรารู้สึกว่ามีอิสระในการกินมากขึ้นในตัวร้านของชาบูแลบเองจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความหลากหลายของเครื่องปรุงหรือน้ำซุปต่างๆที่มันมีให้เลือกเยอะแล้วมันมีวิธีการที่สามารถที่จะผสมสิ่งต่างๆหรือออกแบบรสชาติต่างๆได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเนี่ยพอมันมาบวกกับการออกแบบของร้านเนี่ยเราก็คิดว่าประสบการณ์การกินชาบูซึ่งโดยทั่วไปอ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่มันสร้างความสุขให้คนอยู่แล้วเนี่ยมันจะสนุกแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้มุมใหม่แห่งที่2ร้าน Coffee I Need You XRE น่าเสียดายครับที่ตอนนี้คาเฟ่ลับในย่านอารีแห่งนี้จะปิดตัวลงไปแล้วแต่รับรองครับว่าคาเฟ่แห่งนี้จะต้องถูกใจคนที่ชอบบรรยากาศดิบเท่และมีดีไซน์เพื่อนำไปใช้กับบ้านของคุณแน่นอนครับ Coffee I Need You XRE เป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งแบบดิบเท่แต่มีความเรียบง่ายอยู่ในนั้นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้และของสะสมวินเทจที่เจ้าของนำมาใช้ตกแต่งพอมาอยู่ร่วมเฟรมกับผนังปูนเปลือยและวัสดุอย่างอิฐบล็อกทำให้มูดแอนโทนภายในร้านดูน่าสนใจโดยร้านจะมีทั้งหมด2โซนจะมีทั้งโซนน่ารักแบบวินเทจและโซนนั่งทานอาหารสุดเท่แต่ทั้ง2โซนก็ยังเชื่อมกันผ่านสีสันและลวดลายของวัสดุอีกหนึ่งความน่าสนใจของ Coffee I Need You XRE ก็คือระบบเซลฟ์เซอร์วิสที่สามารถกดสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้ผ่านหน้าจอทัชสกรีนหลังจากสแกนจ่ายเงินก็รอรับเครื่องดื่มได้ทางช่องรับที่ออกแบบมาได้น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งกิมมิคของร้านที่ไม่เหมือนใครเลยครับจะมีอะไรดีไปกว่าการได้ดื่มกาแฟรสชาติดีในที่ที่ใช่ซึ่ง Coffee I Need You XRE มีทั้ง2 อย่างที่พูดมาและเราอยากให้คุณได้ไปลองสัมผัสมุมใหม่ในย่านอารีร้านนี้ด้วยตัวเองกันสักครั้งครับหวังว่าบ้านและสวนรวมถึงมุมใหม่ในวันนี้จะเป็นไอเดียดีๆให้กับคุณผู้ชมนะครับและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำทุกที่ที่เราเคยไปถ่ายทำกันมารวมถึงแขกรับเชิญทุกคนที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะพบกับบ้านและสวนและมุมใหม่แบบไหนคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมกันนะครับอมรินทร์ทีวีรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่ @บ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ